สวัสดีค่ะบ้านใครมีตะกร้าขนมจีนเก็บไว้แบบนี้บ้างคะถ้ามีเนี่ยวันนี้เนี่ยรื้อค้นมาเลยค่ะวันนี้เรามีไอเดียในการนำตะกร้าขนมจีนแบบนี้เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ตะกร้าขนมจีนมาแล้วนะคะทีนี้ที่เราจะใช้ก็ใช้แค่2อันค่ะเราเลือกสีคล้ายกันสีเขียวแบบนี้นะคะก็จะใช้แบบอันเล็กอันใหญ่อันแบบนี้นะที่จะใช้ต่อไปก็คือนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นลวดแขวนนะคะถ้าใครไม่มีลวดแขวนเนี่ยก็ใช้เป็นเชือกไนลอนสำหรับแขวนก็ได้แต่เชือกไนลอนก็คือใช้ยากกว่านะเดาว่าตัวนี้มันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกวันนี้จะใช้เป็นลวดแขวนค่ะเดาก็จะเอาลวดนะคะแขวนตะกร้าขนมจีนค่ะใส่ตามรูนะคะ3ที่ก่อนแบบนี้12นะคะดูเอานะคะว่าให้แบบให้กะให้แบบเท่าๆกันนะคะ3ที่แบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ลวดแขวนนะคะเป็นตะแขวนตะกร้าขนมจีนแบบนี้ค่ะให้แน่นเลยนะคะนี่พอได้แบบนี้นะคะทีนี้ดาวจะใช้ตะกร้าขนมจีนอีกอันค่ะวางข้างบนแบบนี้นะคะวางข้างบนแบบนี้เพื่อที่เราจะได้วางได้หลายชั้นค่ะก็คือตัวข้างบนเนี่ยดาวใช้เป็นสายรัดนะคะตัวสายรัดช่วยรัดค่ะดาวใช้สายรัดนะคะรัดนี่สายรัดเอาอยู่นะคะขอบอกความแน่นในอยู่เลยค่ะตามด้วยอีกฝั่งนึงนะคะเราใช้สายรัดนะคะใส่รูลงไปแบบนี้แล้วก็คล้องขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รัดนะคะดึงให้แน่นค่ะตามด้วยอีกข้างหนึ่งนะคะแน่นนะคะขอบอกนี่ดึงให้แน่นเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดค่ะตัดสายรัดออกนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะหาที่แขวนค่ะวันนี้เราก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาต้นไม้สำหรับวางกันเลยค่ะดาวก็จะวางว่านกับหอยนะคะหรือว่าต้นเพชรสายลุงค่ะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะสวยมากๆเราก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยค่ะสำหรับข้างล่างเนี่ยดาวจะวางเป็นรวยไม่เลิกนะคะข้อดีของการทำแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะก็คือเวลาเรารดน้ำเนี่ยแค่เรารดน้ำด้านบนค่ะข้างล่างก็จะได้น้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำด้านบนเนี่ยจะหยดลงมาค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากทำแบบตะกร้าเดียวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเดาก็ทำไว้เหมือนกันนะสำหรับตะกร้าเดียวแบบนี้เดาวางเป็นพวกคุณนายตื่นสายค่ะบางกระถางจะไม่มีรูสำหรับแขวนนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแขวนได้ทุกกระถางเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนต้นไม้ได้ตลอดเลยนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นต้นอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะนำมาเปลี่ยนได้เลยค่ะและวิธีก็ง่ายนะคะแค่ยกกระถางออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกไอเดียง่ายๆที่ดาวมาแชร์กันค่ะสำหรับใครที่มีตะกร้าขนมจีนนะคะก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูสำหรับวิธีการนำตะกร้าขนมจีนเก่าๆเนี่ยนำมาใช้ใหม่เราทำไว้หลายคลิปมากๆเลยก็ลองตามไปดูกันได้นะคะชอบวิธีไหนก็ลองเอาไปทำตามกันได้สวัสดีค่ะ